ดีครับท่านผู้ชมครับผมประพันธ์จิระวังทีมงานรักบ้านเกิด .com ขณะนี้ผมอยู่ที่สมสมัยฟาร์มที่บ้านป่าเหล่าตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายครับผมอยู่กับปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้คุณสมัยสาวงศาวันนี้ครับผมจะนำทุกท่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยรักษาแผลในสัตว์นะครับสูตรนี้ชื่อสูตรคิงเจอรักษาแผลในสัตว์ซึ่งมีวิธีการทำโดยการใช้สมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่นและมีวิธีการทำที่น่าสนใจในการที่จะเอาไปใช้กับสัตว์ได้หลายชนิดเนี่ยนะครับคุณสมัยยินดีที่จะเผยแพร่เรื่องราวนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com นะครับผมอยู่กับคุณสมัยแล้วตอนนี้สวัสดีครับคุณสมัยครับครับสวัสดีครับสมุนไพรสูตรที่เราคุยกันเนี่ยชื่อสูตรทิงเจอรักษาแผลในสัตว์ครับผมใช้กับสัตว์ได้ใช่ไหมครับสัตว์ได้เวลาเป็นแผลเวลาถ้าใครชอบไก่ชนพอชนเสร็จมาทาหน้าไก่จะหายจะไม่มีสีดำก็จะไม่เป็นแผลนานก็จะหายเร็วใช้ได้กับสัตว์อะไรได้บ้างทุกอย่างครับผมครับเป็นวัวควายที่เป็นบาดเป็นแผลเอาไปใส่ถ้าแผลไม่ลึกนะแผลลึกก็ไม่แนะนำให้ใช้ควรจะไปปิดปากแผลก่อนเหมือนกับเริ่มต้นถ้าเกิดว่าจะเป็นแผลเรากลัวว่ามันจะลุกลามรักษาเบื้องต้นเนาะก่อนที่จะลุกลามไปใหญ่ครับนั่นก็หมายความว่าใช้ได้กับสัตว์เกือบทุกชนิดนะครับครับผมเห็นบอกใช้ได้กับคนด้วยได้ครับคนก็ได้ที่เป็นตุ่มผดผื่นคันงูสวัสดอย่างเงี้ยก็ได้โอ้ใช้ได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับครับผมงูสวัสดยิ่งดีเป็นผื่นขึ้นมาทาแล้วก็ตุ่มจะแห้งหายเลยครับแล้วอย่างสัตว์เนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้น่ะระยะเวลานานไหมครับกว่าจะหายก็ไม่นานครับถ้าแผลไม่ใหญ่เกินไปถ้าใช้กับคนนี่แผลเล็กๆที่โดนมีดบาดอะไรเนี่ยก็1วันครับ1วันวันที่2แผลก็แห้งเลยแต่ทา1วัน3ครั้งหรือว่ามีเวลาก็ทาบ่อยๆก็จะหายในภายในวันเดียวครับอันนี้ก็ครับเสลดพังพรครับสลดก็ต้นแก่แล้วเป็นดอกแล้วนะเสลดพังพรตัวนี้มีหนามด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวผู้ที่มีหนามนี่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียใช้ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้ใช้เฉพาะตัวผู้แต่ถ้ามีก็ดีอ่ะนะครับอย่างอื่นก็ขมิ้นครับผมต้องเป็นขมิ้นชันหรือเปล่าขมิ้นอะไรก็ได้ขมิ้นรักษาแผลได้แล้วก็เป็นสารกันบูดด้วยขมิ้นนี่นะกันบูดกันเสียแล้วก็บัวบกบัวบกหรือเปล่าบัวบกอ๋อใบบัวบกครับใบบัวบกมาแล้วก็เอาซอยใช้อย่างละเท่าไหร่ครับเนี่ยสมุนไพรแต่ละตัวก็เอาเท่าๆกันครับครับเท่ากันพอประมาณไม่จำกัดใส่เล็กใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เราจะทำครับผมแล้วมีเหล้าขาวด้วยเหรออันนี้คือว่าเหล้าขาวนี่ถูกกว่าแอลกอฮอล์ใช่ไหมก็เลยเอามาใช้แทนต้องเอามาซอยเพื่อจะเขาใส่ในขวดได้อันนี้ถ้ามันใหญ่ก็ผ่าขมิ้นต้องใช้ขมิ้นแบบทุกอย่างนี่ต้องใช้แบบสดๆทั้งนั้นนะครับสดๆครับผมแล้วก็ยัดใส่ในขวดในขวดหรือว่ามีโถมีอะไรที่ภาชนะที่ปากกว้างๆใส่ลงไปให้เต็มนะครับครับให้เต็มขวดแล้วปริมาณเหล้าที่เราใส่ไปเนี่ยก็คือใส่ลงไปให้เหล้ามันท่วมไว้งั้นเถอะครับให้เหล้าท่วมแล้วจะได้ไปดูดเอาน้ำเอายาออกอ๋อสาเหตุที่เราใส่เหล้าขาวลงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะไปดูดเอายาออกเหมือนกับไปช่วยสกัดครับเอาส่วนของสมุนไพรออกมาแล้วส่วนที่เราใช้ก็คือน้ำจากเหล้าขาวที่ดูดเอาสมุนไพรแทนแอลกอฮอล์ตอนเช้ามาจะเห็นเป็นน้ำขุ่นๆเพราะว่าเหล้าจะสกัดออกมาเก็บได้เป็นเดือน2เดือนเทเอาเฉพาะน้ำแล้วก็ไปแยกไว้ต่างหากเอาไปใช้ใส่ขวดเล็กๆติดตัวไปไหนมาไหนได้ครับครับนี่คือหมักไว้1คืนคนะครับสูตรสมุนไพรทิงเจอรักษาแผลในสัตว์อีกทั้งใช้ในคนได้อีกหมักแล้วจะเป็นแบบนี้ครับอ๋ออันนี้ผ่านมากี่คืนแล้วครับเนี่ยอันนี้เป็นเดือนครับ2เดือนแล้วป่ะก็ยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ครับนี่น้ำเอาไปใช้ทาอ๋อน้ำแบบเนี้ยเหรอครับไปใช้ทาได้เลย
ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดนะครับทุกชนิดครับอย่างตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้แบบนี้นะเนี่ยวันนั้นผมเอาไปตัดหางเอายาหมอใส่นานเลยไม่หายแล้วก็เนี่ยนะหางเนี่ยพอเอาตัวนี้ใส่วันเดียวแห้งเลยครับแล้วก็หายเลยตัดหางใส่วันเดียวแห้งตอนนั้นเอายาหมอใส่เป็นอาทิตย์ยังไม่หายเลยเป็นหนองเต็มพอใส่เอาไอ้ตัวนี้มาสมมติเป็นแผลที่เท้าเนี่ยใส่ยังไงฮะก็ทาไปเลยครับทาลงหมายถึงว่ายาก็เหมือนมันจะซนในตัวจุ่มก็ได้นะจุ่มทาหรือว่ามีสำลีเนาะสำลีจุ่มแล้วก็ทาให้เขาตัวนี้มันซนมากครับทาแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เหรอฮะหมายถึงวันหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นแผลนี่ทากี่ครั้งก็มีเวลาตอนไหนก็ทาได้สองครั้งสามครั้งก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรสิ่งพิเศษที่สุดของยานี่พอใส่แผลปุ๊บความเจ็บจะหายทันทีถ้าแผลเจ็บๆอยู่เนี่ยพอทาปุ๊บแล้วจะหายเลยนะครับสามารถที่จะใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดแม้กระทั่งไอ้ตัวเล็กๆตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนี่คือสูตรสมุนไพรทิงเจอรักษาแผลในสัตว์นะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะทำได้นะครับด้วยวิธีการง่ายๆวันนี้ขอบคุณคุณสมัยนะครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com วันนี้ทีมงานและคุณสมัยลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ